ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแบบตัดสินใจผิดพลาดเพราะโง่เขาหรือแกล้งโง่หรือต้องการค้าความตายของพี่น้องประชาชนเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้องจนทำให้ประชาชนต้องลำบากและตายกันหมดคนตกงานตอนนี้ใกล้จะทั้งประเทศแล้วจนแทบจะเป็นขอทานกันแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนน่าจะเป็นความวิบัติของบ้านเมืองที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านน่าจะเป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมืองหรือเรียกว่าตัวเสนียดจันไรก็ว่าได้ท่านประธานที่เคารพครับผมรังสิกรที่มาไปพ่วงครับคำท่านมงคลกิจไอ้คำนี้ก็เป็นการเสียดสีใส่ร้ายครับกาลีบ้านกาลีเมืองเนี่ยครับไม่ได้ครับคำนี้ไม่สุภาพด้วยครับขอถอนครับเปลี่ยนไม่ได้เป็นตัวพอแล้วครับคนละกันครับคืนพูดใช้เวทีตรงนี้ใส่ร้ายเสียดสีอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านเอาตามที่อยู่ในยัตติได้ครับแต่ท่านเพิ่มเติมไปใส่ร้ายเสียดสีมันผิดข้อบังคับครับก็จะมีผู้ประท้วงตลอดเพราะนั้นท่านก็จบไม่ได้สักทีครับพอแล้วครับงั้นผมขอถอนคำว่าตัวเสนียดจันไรออกครับเปลี่ยนเป็นตัวเป็นน้องของจระเข้น้อยครับท่านประธานพอแล้วครับท่านมงคลกิจนั่งลงได้แล้วครับพอจบแล้วครับ